Welcome to CLJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารเหตุและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมกลับพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระสมบัติของแผ่นดินนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะอาจจะเข้าไปใช้สาระสมบัติประเภทที่ประชาชนหรือพลเมืองใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ว่าบางสถานการณ์อาจจะเกิดเหตุขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดมีบุคคลอื่นเนี่ยที่เข้าไปกระทำการอะไรบางอย่างที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าขัดขวางในการที่บุคคลทั่วไปจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในสาธารณสุขของแผ่นดินประเภทนั้นนะครับแล้วผู้ได้รับผลกระทบจะมีอำนาจฟ้องที่จะมาใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเพื่อที่จะฟ้องร้องห้ามให้บุคคลที่มากระทำการอันเป็นการขัดขวางนั้นเนี่ยไม่ให้กระทำการที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการเข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยได้หรือไม่นะครับก็จะเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่าในชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีสระน้ำนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยประชาชนแล้วก็ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนะครับก็จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในสระน้ำอยู่เนืองๆนะครับอาจจะด้วยของการที่ไปเก็บอย่างเช่นรากบัวหรือไปจับปลาในสระน้ำแห่งนั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะผ่านเส้นทางใกล้เคียงนะครับเพื่อเข้าไปสู่สระน้ำที่ว่าต่อมานะครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือว่ามีวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในชุมชนแห่งนั้นแหละครับก็ได้ไปขอออกโฉนดที่ดินซึ่งปรากฏว่าในเนื้อที่ที่ดินตามโฉนดที่ว่านะครับก็ครอบคลุมทั้งบริเวณสระน้ำแห่งนี้และรวมถึงเส้นทางในการที่จะเดินผ่านเข้าออกไปยังสระน้ำที่ว่านั้นด้วยนะครับพอภายหลังจากที่วัดเนี่ยได้รับโฉนดที่ดินดังกล่าวมาแล้วนะครับวัดก็ไปทำการปิดประกาศแล้วก็ห้ามไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในสระน้ำรวมถึงผ่านตามเส้นทางเข้าออกที่ว่านะครับโดยไม่รับอนุญาตจากทางวัดซะก่อนก็เลยเป็นเหตุที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีนายดำนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกชุมชนนั้นนะครับก็เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้เส้นทางผ่านเข้าออกเนี่ยเพื่อไปสระน้ำแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสระน้ำแห่งนี้อยู่เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดการกระทำของทางวัดที่ไปติดประกาศแล้วก็มีการห้ามไม่ให้ประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในสระน้ำแล้วก็ผ่านทางเข้าออกได้นะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับที่นายดำเนี่ยก็มาใช้สิทธิ์ฟ้องร้องคดีที่ศาลนะครับโดยในการฟ้องของนายดำก็ขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่ง2ประการด้วยกันประการแรกก็คือว่าขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาว่าสระน้ำแล้วก็เส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่านะครับเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทประชาชนหรือพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับประการที่2ก็คือว่าขอให้ห้ามทางวัดแล้วก็บริวารเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับสระน้ำแล้วก็เส้นทางที่ว่านะครับก็เลยเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เกิดเรื่องราวในคดีนี้ขึ้นมานะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่สำคัญที่เป็นประเด็นประการแรกเลยก็คือว่าในตัวของนายดำเองนะครับจะมีอำนาจฟ้องหรือสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคดีนี้ต่อศาลได้หรือไม่นะครับโดยสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ากรณีนี้นะครับนายดำไม่ได้ขอใหศาลเนี่ยมีคำพิพากษาว่าสระน้ำว่าเส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่าเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของนายดำเองนะครับแต่ขอให้พิพากษาว่าสระน้ำแล้วก็เส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่าเนี่ยเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับมันก็มีหลายลักษณะหลายประเภทนะครับถ้าสมมติว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่เรียกได้ว่าใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นเป็นอาคารสถานที่ของหน่วยราชการแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับกรณีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีความจำเป็นต้องมีการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีนะครับก็คงเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของอาคารสถานที่แห่งนั้นเนี่ยในการที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีทางศาลนะครับแต่ว่ากรณีนี้นะครับก็เป็นสันบัตรของแผ่นดินที่เราเรียกเป็นเพศที่พลเมืองหรือว่าประชาชนเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับซึ่งโดยลักษณะทั่วไปก็คือว่าอาจจะไม่ได้มีหน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยราชการแห่งใดแห่งหนึ่งที่เป็นคนดูแลโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนหรือพลเมืองทั่วไปเนี่ยก็มีสิทธิ์แล้วก็มีอำนาจที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทนี้ได้โดยสภาพอยู่แล้วนะครับงั้นในลักษณะของสระน้ำที่เรากำลังพูดถึงนะครับรวมถึงเส้นทางเข้าออกมันก็เข้าลักษณะของสารบัตรของแผ่นดินประเภทนี้นะครับที่พลเมืองหรือประชาชนใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพของมันเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ใครก็แล้วแต่เนี่ยปกติแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่ว่าจะไม่สามารถที่จะให้ใครหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับที่จะเข้ามากระทำการที่เป็นการหวงกันเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือว่ากระทำการนะจะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่นที่เขาจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับการที่วัดไปออกโฉนดที่ดินนะครับโดยมีเนื้อที่ครอบคลุมสระน้ำแล้วก็เส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่าและแถมมีการติดประกาศนะครับห้ามไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปใช้ประโยชน์ในสระน้ำแล้วก็เส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่าการกระทำของวัดในลักษณะอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดข้อเท็จจริงมันปรากฏหรือพิสูจน์ในภายหลังว่าสระน้ำรวมถึงเส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่าเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นสารบัตรของแผ่นดินประเภทประชาชนหรือพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับการกระทำที่ว่าเนี่ยก็ย่อมเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่นเนี่ยโดยสภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงนายดำในที่นี้ด้วยนะครับนายดำก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องดำเนินคดีได้แม้ว่าในเรื่องของการฟ้องเนี่ยจะไม่ได้ขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาว่าทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของนายดำเองนะครับแต่ขอให้พิพากษาว่าเป็นสารสมบัติของแผ่นดินนะครับประเภทประชาชนหรือพลเมืองใช้ร่วมกันได้เนื่องจากว่าตัวนายดำก็เป็นประชาชนหรือพลเมืองคนนึงที่โดยปกติแล้วเนี่ยย่อมจะมีสิทธิ์ที่จะใช้สระน้ำและเส้นทางผ่านเข้าออกนั้นได้นะครับแต่ประเด็นนี้ต้องขอทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเพียงแค่ว่านายดำมีสิทธิ์ที่จะฟ้องหรือมีอำนาจฟ้องหรือไม่เท่านั้นนะครับส่วนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสระน้ำรวมถึงเส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่าเนี่ยจะเป็นสารบัตรของแผ่นดินหรือไม่นะครับก็คงเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์ในเชิงของพยานหลักฐานกันต่อไปนะครับเพียงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าความจริงมันเป็นอย่างที่นายดำอ้างนายดำก็ย่อมมีอำนาจฟ้องที่จะฟ้องร้องบังคับทางวัดเนี่ยนะครับไม่ให้มาขัดขวางกับการใช้ประโยชน์ได้ส่วนคำขอประการที่2ของนายดำก็อาจจะมีประเด็นนิดหน่อยนะครับที่บอกว่าห้ามไม่ให้ทางวัดและก็บริวารเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสระน้ำและก็เส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่านะครับซึ่งในแง่หนึ่งถ้าเกิดปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังแล้วก็มีการพิสูจน์ว่าสระน้ำกับเส้นทางผ่านเข้าออกที่ว่าเนี่ยเป็นสารบัตรของแผ่นดินประเภทพลเมืองหรือประชาชนใช้ร่วมกันด้วยนะครับผลก็คือว่าวัดเองหรือบริวารของวัดเองนะครับก็ถือว่าเป็นประชาชนหรือพลเมืองส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันที่โดยตัวของวัดและก็บริวารเนี่ยก็ย่อมจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ในสระน้ำแล้วก็เส้นทางผ่านเข้าออกนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำขอส่วนนี้มันก็จะบอกได้ว่าเป็นคำขอที่ไม่สามารถที่จะบังคับได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่สามารถบังคับได้ทั้งหมดแต่มันก็มีบางส่วนเหมือนกันนะครับที่สามารถพิพากษาหรือมีคำสั่งห้ามได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ห้ามวัดและก็บริวารเนี่ยเข้าไปกระทำการที่เป็นการขัดขวางบุคคลทั่วไปหรือบุคคลอื่นนะครับในการที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์สระน้ำซึ่งถ้าหากพิสูจน์ได้ในภายหลังนะครับว่าเป็นสารบัตรของแผ่นดินเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คงจะบอกได้ว่าในเรื่องของอำนาจฟ้องตรงนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสารบัตรของแผ่นดินประเภทที่พลเมืองหรือประชาชนใช้ร่วมกันนะครับถ้าหากว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปกระทำการที่เป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือประชาชนหรือพลเมืองทั่วไปนะครับบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทำที่ว่าก็มีอำนาจฟ้องนะครับที่จะมาฟ้องร้องเพื่อเยียวยาบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่ได้มีการฟ้องขอให้พิพากษาให้เป็น
สิทธิ์ของตนแต่เพียงผู้เดียวก็ตามนะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่998/2563นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเราก็คงพยายามสรรหาสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ